ัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาย FC ทุกท่านฟังไทยและฟังลาวที่เขามารับชมคลิปเราป้ากับสานางจ้ามื้อนี้สานางก็ได้เดินทางเข้าป่าหาขุดจิโปมจ้ามื้อนี้เช้ามื้อนี้ก็เช้าวันที่6ธันวาคมจ้า2566จ้าหลังจากสานางก็ได้หยุดบ่ได้เฮ็ดคลิปมา 2-3 มื้อจ้ามื้อนี้สานางก็ได้เดินทางเข้าป่าหาขุดจิโปมหรือว่าหาเก็บเพชรให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่เบิ่งจ้าหมาหมายป่าบ้านน้องมิกจากตำบลหัวคาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้าไปลุ้นไปชมกันเบิ่งจ้าว่ามื้อนี้สาวนางสิมานบ่จ้าขุดจิโปมนำกันเด้อจ้าเด็กกดจิโปมน้ำกันจ้ะพี่น้องมันสิเกินหูทั้งนั้นบ่เฒ่าพูดคุยทั้งนั้นจิโปมก็เลิกเลิกจ้ะพี่น้องหลุนน้ำกันจ้ะหาเฮ็ดช่วงนี้ก็บ่มีจ้ะเฮ็ดยุบเลยจ้ะเจ้านางเลยมาหาขุดจิโปมจ้านั่นได้เท่าสองฮะสองตัวเขาคู่จ้ะพี่น้องสองตัวจ้ะกันอีกลุ่มนึงจ้ะขาหักใหม่เขาคู่จ้ะพี่น้องสองตัวจ้ะมันหลุนกันจ้าลุงหนึ่งสิเขาคู่ก็จ้ะลุงหนึ่งบ่เลิกเนาะตัวเดียวจ้ะมึงนี่บ่เข้าคูเนาะตัวคูจ้ะอ๋อได้แล้วก็เล่นลงอีกสองตัวตัวนี้ต้องใช้เป็นหัวตัวแม่บ่มีสายค่ะเห็นแล้วเป็นตัวนั่นแม่ลีเขาคู่วะเป็นตัวแม่จ้ะตัวแม่เพิ่นสิบ่มีซ่านห้องจ้ะหูของเพิ่นลักษณะหูของเพิ่นจ้ะสิเป็นคุยเลยจ้ะกันตัวผู้เพิ่นสิมีซ่านห้องจ้ะกลางคืนมาเพิ่นก็สิออกมาห้องตัวแม่บ่ตัวแม่จ้ะนางก็ได้เดินทางเข้าป่าหาเก็บเพชรเพชรก็บ่มีจ้ะสนั่งมาขุดจิโปมจ้ะหาเพชรบ่มีสนั่งก็ขุดจิโปมต่อจ้ะเขาคู่บ่เท่าไปดูเป็นตะลึกนะตัวแม่
ตัวเดียววะตัวเดียวตัวแม่มุมนี้บนรถตัวแม่จ้ามื้อนี้ซะนั่นก็ได้เดินทางค่ะป้าหาคุจิโปมจ้ะมื้อนี้ก็ได้จิโปมได้หลายตัวอยู่จ้ะก็ถือว่ามันอยู่จ้าแล้วจ้าแต่ปัญญามีใหญ่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านที่เขามารับชมคลิปเราป้ากับซ้านางชื่นชมก็ฝากกดไลค์ถูกใจก็ฝากกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆกับสองเราป้ากับซ้านางจ้าสุดท้ายซ้านางก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้าจ้า